จังหวัดเพิ่มมาอีกหนึ่งจังหวัดนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นริทึมสามนะครับหลังจากที่เราเหยียบกระเดื่องจนคล่องแล้วนะครับกระเดื่องเหยียบแบบย่ำนะครับแบบนี้จนคล่องแล้วก็ลองเอามันมาใช้กับจังหวัดริทึมสามดูนะริทึมสามเนี่ยที่ผมให้มาจะเป็นโน้ตหนึ่งห้องนะฮะหนึ่งห้องจะมีทำซิกเนเจอร์ว่า4/4ก็คือตีไป4จังหวะนะครับดูนะครับผมจังหวะแรกเนี่ยก็คือไลฟ์พร้อมกระเดื่องนะครับจังหวะ2เนี่ยจะเป็นไลฟ์สแนร์แล้วก็กระเดื่องพร้อมกันเลย3โน้ตเลยพร้อมกัน3ตัวนี่แหละครับนะจังหวะ3ก็คือไลฟ์กับกระเดื่องจังหวะ4ก็เหมือนเดิมก็คือโน้ต3ตัวพร้อมกันไลท์สแนร์กระเดื่องพร้อมกันนะพร้อมกันทีนี้พอเราแยกได้อย่างนี้ก็ตีรวมกันดูครับเป็นจังหวะนะครับก็เหมือนเดิมครับตี1ห้องบนซ้ําไปซ้ํามาจนเราคล่องนะครับลองดูนะครับผม1 2 3 4อาจจะลำบากตรงกระเดื่องพร้อมสแนร์นี่แหละครับพร้อมสไลด์นี่แหละ3อย่างพร้อมกันนี่แหละมันจะสับสนนิดนึงสำหรับการเริ่มต้นฝึกใหม่ๆต่อไปนะครับเป็นจังหวะเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเราย้ายมือจากตีไลด์เนี่ยมาตีไฮแฮทแทนนะครับซึ่งสแนร์กระเดื่องก็เหมือนเดิมนะครับก็ดูโน้ตนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก็คือจังหวะแรกก็คือกระเดื่องพร้อมไฮแฮทจังหวะ2เนี่ยก็เหมือนเดิมครับพร้อมกัน3ตัวเลยก็จะมีไฮแฮทมีสแนร์มีกระเดื่องพร้อมกันเนี่ยครับเหมือนเดิมจังหวะ3ก็กระเดื่องพร้อมไฮแฮทเหมือนเดิมจังหวะ4ก็เหมือนกันครับก็คือไฮแฮทสแนร์กระเดื่องพร้อมกันอีก3เนี่ยครับถ้าเราฝึกแยกอย่างนี้ได้แล้วก็ลองเอามารวมกันดูอีกทีนะครับเป็น1ห้องนะครับหรือห้องก็คือตีสี่จังหวะเหมือนเดิมวนซ้ำวนไปเรื่อยๆครับลองดูนะครับ นี่ครับถ้าเป็นตัวผมตอนฝึกกองใหม่ๆเนี่ยผมตีเป็นวันเลยครับเป็นหลายชั่วโมงมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนที่เขาบอกแหละครับมันจะทำอะไรให้มันเก่งให้มันดีก็ต้องให้มันชำนาญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้การชำนาญก็มาจากการซ้อมเยอะๆครับทีนี้ถ้าเกิดเราซ้อมไม่เยอะเนี่ยมันก็ทำให้เราตีได้ตีกลองได้คล่องขึ้นแล้วก็อาจจะตีได้เร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่ามันขึ้นอะไรประมาณนี้อย่างเช่นแต่ประมาณนี้ฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดเรามันมากก็เราสลับมือเหมือนเดิมกระเดื่องกับสแนร์ก็อยู่ที่เดิมเราเปลี่ยนมือจากนี้เป็นตีไลท์ดูอะไรเงี้ยก็เจอกันบทต่อไปครับคลิปต่อไปเนี่ยก็คือจะพูดถึงโน้ตเพิ่มมาเป็นโน้ตขบิด1ชั้นนะครับซึ่งมันก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องการตีไลท์ตีแฮทต
ีกระสแนตีกระเดืองอะไรมากขึ้นซึ่งทำให้เราก็ปวดหัวกับมันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกมาเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันก็คอยดูคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับผมยิ้มหน่อย